ซ่อมคุณรัตนัตนะครับยาริก้าอิเล็กโทร35ตัวแรกนี่เป็นยาริก้าอิเล็กโทร35 GT ครับ ISO 500ตัวนี้ทำแพดนะฮะแล้วก็เช็คชัตเตอร์สปีดทำความสะอาดช่องมองทำความสะอาดเลนส์นะตัวนี้ได้100%เลยครับสวยครับแล้วก็บุกันแสงให้ด้วยครับบุกันแสงใหม่ครับตัวนี้ที่มีปัญหาชัตเตอร์ไม่ได้นะฮะเกิดจากตัวนี้ครับตัวตั้งเวลาเป็นตัวรีเวิร์สเกียร์นะครับเสียเดี๋ยวส่งภาพไปให้ดูครับล้างเลนมีลาเยอะครับทั้งชิ้นหน้าชิ้นท้ายก็ล้างได้ประมาณ 90% เหลือคราบนิดหน่อยนะครับไม่มีผลต่อภาพครับนิดเดียวเหลือคราบนิดเดียวแล้วก็บุกกันแสงรอบนี้นะครับตัวนี้ที่ส่งมาเคลมครับผมไม่เจออาการแต่ว่าก็ลื้อเลนนะครับแล้วก็หล่อลื่นชุดเฟืองไซโก้ใหม่ที่มันเป็นตัวลิงก์ตัวแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตัวแมกเนติกที่ควบคุมสปีดชัตเตอร์นะครับคิดว่ามาจากตัวนั้นนะตอนนี้ก็ทำงานชัตเตอร์สิงชัตเตอร์ใสดีครับก็ลองใช้ดูครับผมเดี๋ยววันนี้จะนั่งลองนะฮะว่ามันจะเป็นอีกไหมแล้วพรุ่งนี้จะส่งคืนให้ครับขอบคุณครับ